ัสดีครับเพื่อนๆชาวซีพีกลับมาพบกันอีกในรายการ CP News ผมเกษมตั้งทรงศักดิ์วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ห้องประชุมของบริษัทแอสเซนนะครับเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรม CP Roundtable ล้อมวงคิดใกล้ชิดผู้นำครั้งที่4วันนี้เรามีผู้บริหารระดับสูงนะครับคุณสุเมธเราโมราพรนะประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญพุทธพันธ์ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำงานที่บริษัทเจริญพุทธพันธ์รวมทั้งการบุกเบิกธุรกิจทางด้านของการค้าวัตถุดิบไปจนถึงการค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มการค้าระหว่างประเทศเรื่องราวและกิจกรรมบรรยากาศต่างๆเป็นอย่างไรครับติดตามผมมาได้เลยครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตพวกเราได้ปรบมือต้อนรับคุณสุเมธเหล่าโมราพรครับไอ้วัตถุดิบก็จะเป็นพวกข้าวโพดปลาปนกากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกสินค้าตัวรำปลายข้าวมันทำให้เด็กหนุ่มเนี่ยหรือคนที่ทำงานในนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สำคัญคือยุคนั้นประเทศไทยมันยังไม่มีดิจิตอลหรอกมันไม่มีไอ้แหลมฉบงฉบังแต่ตกเข็มมายุคหลังถูกไหมฮะเพราะรู้ว่าเปลี่ยนยากต้องใช้เวลามาทำสิ่งเล็กเราก็ค่อยให้สิ่งเล็กเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตพิสูจน์ตัวมันเองแล้วค่อยๆไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล็กแล้วมุมคิดใกล้ชิดผู้นำนะครับวันนี้ก็ได้ข้อคิดจากคุณสุเมธนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องเราผู้บริหารเนี่ยผ่านจากคำบอกเล่าที่คุณสุเมธได้แบ่งปันผมคิดว่ามีคุณค่ามากคุณอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่ามีโอกาสครั้งหน้าก็ได้พบกันอีกครับนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราขอบคุณมากขอพวกเราปรบมือนะฮะให้คุณสุเมธครับขอบคุณมากครับคุณสุเมธครับได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะได้ทราบว่ากว่าที่เครือหรือว่าท่านผู้บริหารต่างๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้เนี่ยท่านได้ผ่านอะไรมาแล้วบ้างประสบการณ์ต่างๆเนี่ยสอนอะไรมาบ้างค่ะก็ต้องขอบคุณทาง CP มากเลยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราจะได้เจอแล้วก็นั่งคุยกับผู้บริหารแบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็ถามคำถามหรือได้รู้เทคนิคที่เป็นในเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องการทำงานหรือเทคนิคเฉพาะคนก็รู้สึกดีมากแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ค่ะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของผู้บริหารนะครับในแต่ละส่วนที่ได้ดำเนินการมาและเอาแนวคิดหรือสิ่งที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันและสำคัญที่สุดคือเรื่องของที่คุณสุเมธได้พูดถึงเรื่องของการนำประสบการณ์ของท่านประธานอาวุโสนะครับมาแบ่งปันนะครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชื่นชมการทำงานของคุณสุเมธมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเจ้านายที่สถาบันด้วยครับผมก็ที่ชื่นชมหลักๆก็คือทางคุณสุเมธเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ดำเนินธุรกิจโดยมีความคิดที่เชิงบวกนะครับวันนี้ที่ได้ฟังคุณสุเมธก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับโดยเครือเนี่ยดำเนินธุรกิจโดยเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนแล้วก็พนักงานก่อนจาก3ประโยชน์ที่คุณสุเมธได้กล่าวมาครับผมออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็เป็นความที่เริ่มที่ดีนะผมว่านะประเด็นนึงก็คืออาจจะเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับเพื่อนๆพนักงานรับทราบก็ที่ว่าอย่างกรณีเชิญคุณก่อศักดิ์อะไรมาเนี่ยซึ่งก็ท่านก็มีภารกิจเยอะนะครับหรือจะเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในการใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเรื่องดีครับผมคิดว่าควรจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชาว CP สําหรับกิจกรรม CP Roundtable ล้อมวงคิดใกล้ชิดผู้นําครั้งที่4ที่เราได้รับเกียรติจากคุณสุเมธเหล่าโมราพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญพุทธพันธ์นะครับได้มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ข้อคิดในการทำงานรวมทั้งเรื่องราวที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของพวกเราที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีในการทำงานและการทำกิจกรรมต่างๆในเครือเจริญพุทธพันธ์นะครับติดตาม CP Roundtable ล้อมวงคิดใกล้ชิดผู้นำในครั้งต่อไปได้ทางรายการ CP News วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ